بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญความโปรดปรานจากเอกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านครับวันนี้รู้สึกมาสายไปหน่อยนะต้องขอมาอัพด้วยเรียกว่ารอมฎอนนี่นอนสนุกเมื่อคืนนี้ผมก็เสร็จภารกิจจากพระนครศรีอยุธยาที่อยุธยานะครับแล้วก็กลับมาดึกมากก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับวันนี้ก็ได้มาพบกับพี่น้องที่ศิลปะ พี่น้องที่เคารพครับเราอยู่ในช่วงท้ายของเดือนรอมฎอนก่อนที่ผมจะเข้าสู่ภารกิจของเราเรื่องของการจ่ายซะกาตุลฟิตรหรือการละหมาดอีดนะครับอาจจะพูดกันเป็นความรวมสาระตอนแรกอยากจะพูดคุยกับพี่น้องเรื่องท้ายของเดือนรอมฎอนเรียกว่าเป็นช่วงซุลุซุนรอมฎอนซุลุแปลว่าช่วง3เขาเรียกว่า1ใน3สุดท้ายของเดือนรอมฎอนถ้ารอมฎอนแบ่งออกเป็น3ส่วนช่วงแรกช่วงกลางช่วงท้ายและช่วงท้ายเนี่ยหลายๆเรื่องที่ถือว่าเป็นเรื่องที่ประเสริฐกว่าช่วงแรกๆดังเช่นที่เรามองว่าช่วงท้ายของเดือนรอมฎอนก็มีความประเสริฐกว่าช่วงแรกของเดือนรอมฎอนช่วง10คืนแรก10คืนที่2และช่วงท้ายของรอมฎอนประเสริฐกว่าอันเนื่องมาจากว่ามีค่ำคืนที่ยิ่งใหญ่คือไลลาตุลกอดัรที่เราทุกคนนั้นแสวงหาท่านนบีบอกว่าอินตามิซูฮาท่านทั้งหลายนั้นต้องแสวงหาไลลาตุลกอดัรซึ่งการกระทำอามันอิบาดะห์ในไลลาตุลกอดัรเนี่ยที่เป็นคุณงามความดีที่เรานับว่าเป็นความดีนะทั้งในแง่ของอิบาดะห์มุอามะละห์การศึกษาหาวิชาความรู้การขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งสำคัญมากจนกระทั่งนักวิชาการบางคนบอกว่าเอ๊ะช่วง10คืนสุดท้ายของรอมฎอนเนี่ยอ่านกุรอานหรือดูอาอัฟดอนกว่าเขาถกกันถึงขนาดนี้นะทั้งที่กุรอานก็คือซิกรุลลอฮ์แล้วก็อัฟดอนด้วยแต่กลับมีประเด็นว่าตกลงอ่านกุรอานเนี่ยกับขอดูอาใน10คืนสุดท้ายเนี่ยอะไรประเสริฐกว่านักวิชาการเนี่ยนะครับมองอันเนื่องมาจากว่ามีหะดีษบทหนึ่งของท่านนบีที่ท่านหญิงอาอิชะห์นั้นได้ถามท่านนบีบอกว่าถ้าฉันเจอกับไลลาตุลกอดัรฉันจะทำยังไงฉันจะอ่านดูอาบทไหนฉันจะกล่าวว่าอะไรท่านนบีบอกว่าฟักูลีอาอิชะห์เธอต้องกล่าวอย่างนี้สินี่บารอกะห์ของครอบครัวของใครเนี่ยครอบครัวของอบูบักรซิดดีกคำถามนี่ถ้าท่านหญิงอาอิชะห์อัลลอฮ์ไม่ดนใจให้ถามนี่เรามีดูอาบทนี้ไหมไม่มีนี่บารอกะห์ของท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาท่านหญิงอาอิชะห์ถามท่านนบีบอกว่าถ้าฉันเจอกับไลลาตุลกอดัรฉันจะกล่าวว่าอะไรท่านนบีก็เลยบอกว่าฟะกูลีเธอจงกล่าวดังต่อไปนี้อัลลอฮุมมะโออัลลอฮ์อินนะกะอาฟูวุนตุฮิบุลอัฟวะฟะฟูอันนีอัลลอฮุมมะอาฟูวุนตุฮิบุลอัฟวะฟะฟูอันนีสามประโยคนี่เหมือนกันหมดเลยอัลลอฮุมมะอินนะกะอาฟูวุนแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นพระผู้อภิบาลผู้ทรงอาฟูวุนอภัยยิ่งมั่นใจโดยก่อนเลยว่าอัลลอฮ์นั้นมีพระนามอันสวยงามอาฟูวุนพระผู้อภิบาลผู้ทรงอภัยยิ่งตูฮิบุนอัฟวะและพระองค์ก็เต็มใจจะอภัยด้วยรักการอภัยด้วยไม่ได้หมายความว่าผมเนี่ยเป็นคนขับรถเร็ว
คือมีคนบอกเฉยว่าขับรถเร็วสมมตินะนี่เปรียบเทียบหรือผมเป็นคนที่บริจาคแต่เจอจริงๆแล้วไม่เห็นบริจาคเลยแต่อัลลอฮ์ไม่ใช่อย่างนั้นพระองค์นั้นทรงมีคุณสมบัติมีนามอันสวยงามว่าอาฟูวุนพระผู้อภิบาลผู้ทรงอภัยยิ่งตูฮิบุนอาฟัวและพระองค์ก็รักและก็เต็มใจที่จะอภัยให้ด้วยนะฟะฟูอันนีขอพระองค์ทรงอภัยให้กับฉันด้วยเถิดนักวิชาการบอกโอ้นี่เป็นการแสดงออกให้เห็นว่าอะไรแสดงออกว่าดูอากับกุรอานเนี่ยอะไรประเสริฐกว่าในช่วง10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนเนี่ยนี่นักวิชาการก็ถกกันถึงขนาดนี้นะเป็นแง่คิดเฉยๆแต่ว่าทั้งสองอย่างประเสริฐหมดแต่ให้เราขอดูอามากๆขออภัยโทษต่อหรอ10คืนสุดท้ายนี่มันเป็นเหมือนหัวใจเลยนะหัวใจของรอมฎอนเลยว่าต้องขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆกล่าวอิสติกฟาร์ให้มากหลายสำนวนที่เราจะอ่านอัลลอฮุมะอินนะกะอาฟูวุนตุฮิบบุนอัฟวะฟะฟูอันนีหรือเราจะกล่าวซะยิดุนอิสติกฟาร์อัลลอฮุมะอันตะร็อบบีลาอิลาฮะอิลลาอันตะคอลักตานีอัสตักฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิไลกะอะไรต่ออะไรกล่าวให้มันเยอะๆที่สุดเพราะว่าเป็นช่วงไฮไลท์เลยของเดือนรอมฎอนมันจริงๆแล้วเนี่ยนะเราปฏิบัติมาเนี่ย10คืน20คืนเนี่ยโดยปกติก็ต้องหมดละ10คืนสุดท้ายจะเป็นยังไงแย่ ไม่ไหวใช่ไหมหมดแรงรอจะออกอีดละในยุคก่อนนี่เป็นแบบนี้แต่ยุคนี้เนี่ยเรามาเรียนรู้กันมากนี่เป็นยังไงไปดูพฤติกรรมหรือว่าดูการกระทําของนบีนี่คนละเรื่องเลยนะพลิกฝ่ามือเลยนบีกับแรงขึ้นจะหมดใช่ไหมฉันมีแรงขึ้นนะแรงขึ้นนบีเข้าสู่การอิอติกาฟนบีรัดผ้าแน่นขึ้นเหมือนกับคนจะต้องเอาจริงเอาจังจะยกของหนักๆนี่นะจะมานุ่งสรงหลวมๆนี่เป็นยังไงสรงหลุดสิท่านต้องอะไรต้องให้มันแน่นขึ้นแสดงให้เห็นว่านบีเอาจริงนะนบีเอาจริงท่านหญิงไอชารายงานบอกว่าอะไรท่านหญิงไอชาบอกว่า20คืนที่ผ่านมาเนี่ยนะนบีทําอามันอิบาดะห์แล้วก็นอนอิบาดะห์แล้วก็นอนอิบาดะห์แล้วก็นอนแต่หลังจากที่เข้าสู่10คืนสุดท้ายของรอมฎอนไม่นอนแล้วอะฮยาไลละฮูทำให้กลางคืนนั้นเต็มไปด้วยอามันอิบาดะนบีไม่นอนแล้วหมดเวลานอนนอนมาเยอะแล้ว20คืนนี่นอนมามากนี่ผมเนี่ยนอนเยอะไปหน่อยนอนมามากนี่เป็นยังไงพอ20คืนสุดท้ายนี่10คืนสุดท้ายนี่เป็นไงอะฮยาไลละฮูแสวงหาไลละตุนกอดัตมีไปยังไหนใครบอกมีแล้วเมื่อคืนนี้อาจารย์ข้าพเจ้าฮะไม่ใช่นะไม่ใช่นะอัลฮัมดุลิลลาห์ผมก็โชคดีไปด้วยอย่างอัลเลาะห์ยังเมตตาอินชาอัลเลาะห์อัลเลาะห์ยังเมตตาต้องลมตกหน่อยนะนวลๆหน่อยนะอัลฮัมดุลิลลาห์ดีละเพราะฉะนั้นช่วง1ใน3ช่วงท้ายเป็นช่วงประเสริฐที่สุด1ใน3ของช่วงกลางวันเนี่ยช่วงท้ายของกลางวันประเสริฐที่สุดเช่นหลังอัสรีโดยเฉพาะหลังอัสรีวันศุกร์ท่านนบีถูกถามว่าท่านนบีบอกว่าในช่วงเวลาท้ายของกลางวันของเวลาอัสรีในวันศุกร์เนี่ยมีอยู่ชั่วโมงหนึ่งมีอยู่ช่วงหนึ่งมีอยู่ช่วงขณะหนึ่งที่อัลลอฮ์จะเปิดกว้างในการขอดุอานั่นก็คือช่วงที่ก่อนจะมักริบ1ใน3ของกลางคืนก็ประเสริฐที่สุดอันเนื่องมาจากว่าทุกๆคืนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลงมาอะไรจะลงมาที่ท้องฟ้าในดุนยานี้จากอารัชของพระองค์เนี่ยมารับดูอาบ่าวที่ขึ้นมาละหมาดตะฮัจญุดเนี่ยเป็นยังไง1ใน3ของกลางคืน1ใน3ของรอมฎอนประเสริฐที่สุด1ใน3ของกลางวันประเสริฐที่สุด1ใน3ของกลางคืนประเสริฐที่สุดเราแบ่งเป็น3ส่วนหมดเลยนะเห็นไหมความประเสริฐ1ใน3ของรอบปีเป็นยังไงประเสริฐที่สุดเพราะว่า1ใน3ของเดือนถ้าเราแบ่ง12เดือน3 4 12พอมาอยู่ในกระบอกกลมๆเนี่ย3 4 12ใช่ไหมต้นเดือนตั้งแต่เดือนอันมุฮัรรอมจนกระทั่งถึงซุลฮิจญะห์3เดือน4เดือนสุดท้ายนี่มีอะไรรอมฎอนชะวานซุลกอดะฮ์ดุลฮิจญะห์โอ้โห4เดือน
อันมหาศาลอันนี้อยู่ในช่วงอะไรช่วงท้ายของรอบปีเห็นไหมช่วงท้ายของรอบปีรอมฎอนเดือนที่9ประเสริฐที่สุดเลยในรอบปีชาวานต่อกับรอมฎอนก็ประเสริฐตามรอมฎอนเหมือนกันเพราะว่าอะไรถือเป็นเดือนแห่งการบวชซุนนะห์6วันจะดูว่าต้นเขาประเสริฐไหมต้องดูเขาเรียกว่าอยากจะดูว่าอามันอิบาดะห์ที่เราปฏิบัติที่เรียกว่าเป็นซุนนะห์เนี่ยประเสริฐขนาดไหนดูว่าติดกับอะไรเหมือนกับเรามองเนี่ยเราบอกว่าเอ๊ะละหมาดฟาญัตที่เราตื่นมา2รอกาอัตเนี่ยประเสริฐหรือเปล่าอาจารย์คำตอบที่นักวิชาการเขาตอบเขาตอบยังไงเขาบอกก็ดู2รอกาอัตก่อนฟาญัตสิ2รอกาอัตก่อนซุบฮ์สิผลบุญเท่าไหร่ดีกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในดุนยานี้ดีกว่าทุกอย่างในดุนยานี้แสดงว่าซุบฮ์นี่มหาศาลขนาดไหนเนี่ยขนาดออเดิร์ฟของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยยังดีกว่าทุกอย่างในดุนยานี้ทั้งหมดเนี่ยแล้วฟายัด2รอกอัตนี่จะประเสริฐขนาดไหนเขาจึงบอกว่าชาววานบวช6วันชาววานเนี่ยประเสริฐขนาดไหนอาจารย์แน่นอนมีหะดีษแต่เราดูอะไรรอมฎอนสิรอมฎอนนี่ประเสริฐขนาดไหนชาววานก็ประเสริฐตามไปด้วยเหมือนกับชะบานชะบานนี่ก่อนรอมฎอนแล้วก็ชาววานพอชาววานเสร็จซุลกอดาแล้วชาววานก็เป็นอะไรเดือนแห่งการเดินทางไปทําฮัจญ์ด้วยสมัยก่อนเหมือนกระทั่งสมัยนี้เหมือนกันสมัยก่อนเนี่ยอาหรับก็จะเริ่มเดินทางจากกลางชาววานบวช6เสร็จเรียบร้อยปุ๊บเริ่มเดินทางอีกแล้วไปไหนอ่ะเริ่มทางไปทำฮัจญ์ค้าขายด้วยระหว่างทางไปทำฮัจญ์ด้วยเนี่ยจะไปทำฮัจญ์ก็คือก่อนที่จะเกิดฮัจญ์ขึ้นอีก3เดือนจึงถือว่าอะไรซุลกอดะห์ซุลฮิจญะห์เป็นเดือนฮารามเดือนแห่งการต้องห้ามต้องให้ความปลอดภัยกับฮุจญะห์ทั้งหลายที่เดินทางไปทำฮัจญ์ณบัยตุลลอฮ์ฮารอมพอหมดชาววานก็เป็นอะไรซุลกอดะห์ซุลกอดะห์เป็นเดือนแห่งการทำฮัจญ์ซุลฮิจญะห์อันนี้ของจริงเลยทำฮัจญ์เลยซุลฮิจญะห์นี่มีวันหนึ่งชื่อวันอะเราะฟะห์ประเสริฐที่สุดในรอบปีนักวิชาการบอกประเสริฐกว่ารอมฎอนอีกถ้านับเทียบเป็นกลางวันนะเพราะฉะนั้นเราก็จะมองเห็นว่าอะไรที่เป็น1ใน3 1ใน3 1ใน3ทั้งหลายนี่เป็นยังไงจะมีความประเสริฐกว่า1ใน3ท้ายเดือนรอมฎอนประเสริฐที่สุด1ใน3ของรอบปี4เดือนของเขาคืออะไรรอมฎอนชาววานซุลกอดะห์ซุลฮิจญะห์ประเสริฐที่สุดในรอบปี1ใน3ของกลางวันในวันศุกร์ประเสริฐที่สุด1ใน3ของกลางคืนช่วงท้ายของกลางคืนอัลลอฮ์ลงมาจากอารัชประเสริฐที่สุดมาชาอัลลอฮ์นะครับอันนี้ก็เป็นฮิกมะห์ที่อุลามาเขามานั่งวิเคราะห์พิจารณาผมเอาก็เอามาพูดต่อให้กับพี่น้องเท่านั้นเองนะครับเรื่องของซะกาตุลฟิตรซึ่งถือเป็นวาญิบกับทุกๆคนนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มีรายงานหะดีษมากมายด้วยกันนะครับในหะดีษที่บันทึกโดยท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะรอดะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซะกาตันฟิตรมินรอมฎอนท่านนบีนั้นได้ให้เป็นวาญิบหรือเป็นการกำหนดกฎเกณฑ์ให้กับคนที่ถือศีลอดทุกคนนะครับและก็ไม่ได้ถือศีลอดด้วยที่อาเกนบาเล็กแล้วเนี่ยนะครับต้องจ่ายซะกาตุลฟิตรหลังจากพ้นเดือนรอมฎอนไปแล้วหรือว่าก่อนรอมฎอน1วันนะครับซออันมินตัมรินจำนวนของเขาก็คือ1ซอก็คือซออุนนบวีมาตรตวงของในยุคในสมัยนู้นเนี่ยนะครับก็เปรียบเทียบไม่ว่าจะเป็นจุฬาราชมนตรีไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็เปรียบเทียบเป็นจำนวนกิโลนะครับประมาณ 2.7 ประมาณนี้ก็ตั้งแต่ 2.4 2.5 2.7 2.8 หรือจนกระทั่งหลายคนบอกฉันจ่าย3เลยละกันซอดอกอไปด้วยนะครับซออันมินตัมรินจากอินทผาลัมเอาซออันมินชาอีรินหรือว่า1ซอจากข้าวสาลีนะครับจำเป็นกับใครครับอาลันอับดีจำเป็นกับบ่าวนี่ก็จำเป็นนะเป็นทาสเขาก็ต้องจ่ายซะกาตุลฟิตรเหมือนกันถ้ามีความสามารถวันฮุรรีคนที่เป็นอิสระชนวัซซะกะรีคนผู้ชายวันอุนซาคนเป็นผู้หญิงวัซซอกีรีเด็กน้อย
เด็กเล็กที่ยังไม่อาเกนบาเล็กวัลกาบีรีคนที่อายุมากอาจจะถือศีลอดไม่ได้แต่ก็ต้องจ่ายซะกาตุลฟิตรมีนั่นมุสลิมีนะจากอะไรจากคนที่เป็นทั้งหมดที่ต้องเป็นมุสลิมวะอัมรอฮาและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งให้จ่ายอันตุอัดดีอันตุอัดดียะกับละคูรูจกับละคูรูจินนาซิอิลัสศอลาติก็คือให้จ่ายก่อนที่จะไปละหมาดอีดฮิกมะห์ของการจ่ายซะกาตุลฟิตรหรือว่าข้อที่ท่านนบีนั้นบอกให้เป็นให้เห็นภาพประการแรกท่านนบีบอกว่าตัวอมาตันลินฟุกอรออีวันมาซากินตัวอมาตันแปลว่าอะไรเป็นอาหารเป็นของสะสมเป็นอาหารคือได้จะได้สะสมเก็บไว้กินเป็นอาหารให้กับคนยากจนฟุกอรอฟุกอรอนี่คนจนเลยนะมาซากินคนขัดสนหาเช้าไม่พอค่ำที่บ้านเนี่ยต้องใช้วันละ200แต่หาได้แค่ร้อยเดียวทุกวันหาได้แค่ร้อยเดียวขัดสนหาชักหน้าไม่พอหลังเดียวว่าคนขัดสนให้จ่ายให้กับฟุกอรอวัลมาซากีนให้คนรวยไม่ได้ซะกาตุลฟิตรให้กับคนรวยไม่ได้สมัยก่อนนู้นเนี่ยที่ผมเด็กๆเนี่ยที่บ้านเนี่ยเขาก็มียอก็จะมาตักซะกาตุลฟิตรให้แต่ละคนแต่ละคนไปเนี่ยนะแล้วก็แต่ละบ้านแม้กระทั่งบ้านร่ำรวยเนี่ยเอากะละมังตั้งไว้หน้าบ้านใช่นะกะละมังตั้งไว้หน้าบ้านเราเดินไปก็ให้บ้านนี้ไม่ต้องบอกก็ได้บางทีก็เรียกเขาเขาก็จะมีบุบบิบบุบบิบบุบบิบไม่รู้อะไรอ่ะนะอ่านดูอารับสกาดเราก็ไม่รู้อะไรอ่ะนะอ่านดูอาอะไรก็ไม่รู้ประมาณนี้ก็รับสกาดไปก็คือเราเอาไปจ่ายให้คนรวยตามหลักการศาสนานบีบอกว่าอะไรตัวมาตาลินฟุกอรออีวันมาซากีนให้ใครฟุกอรอและมาซากีนเท่านั้นนะให้คนรวยได้ไหมไม่ได้เหมือนซอดาเกาะห์อื่นไหมแม้ว่าจะเรียกว่าซอดาเกาะห์ตุนฟิตรซะกาตุตุนฟิตรแต่ว่าก็ให้อะไรให้คนรวยไม่ได้อันนี้เป็นการกำหนดและกำหนดแค่สองคนด้วยอย่างซะกาตุตุนมานหมายถึงซะกาตทรัพย์สินเนี่ยหรือซะกาตที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของไร่นาเรื่องสวนเวลาเก็บเกี่ยวเนี่ยให้คน8จำพวกใช่มั้ย8จำพวกใช่มั้ยหลังจากนั้นอันนี้ไปให้นอกเหนือจากนี้ได้มั้ยไม่ได้อันนี้เขากำหนดอัลเลาะห์กำหนดแบบนี้แล้วหลังจากนั้นล่ะพอมาถึงซะกาตุลฟิตรให้กับใครให้กับคน2จำพวกเองคือใครอ่ะฟุกอรอวัลมาซากีนอันนี้เน้นหนักเลยฟุกอรอวันมาซากินแต่ถ้าคุณสมบัติอื่นจะมีด้วยเช่นเป็นยาตีมด้วยฟุกอรอด้วยอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าต้องฟุกอรอวันมาซากินนะเอามาดูนะครับว่านักวิชาการเขามองมุมมองอย่างไรเรื่องของซะกาตุลฟิตรบุคคลที่จำเป็นจะต้องออกและใครบ้างที่มุสตะฮับหมายถึงว่าส่งเสริมให้ออกให้เขาด้วยคนที่จำเป็นจะต้องออกก็คือคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวทุกคนผู้ชายทุกคนมีภรรยาดูแลอยู่มีลูกดูแลอยู่ยังไม่ได้แต่งงานไปมีครอบครัวยังไม่ได้แยกบ้านยังไม่มีรายได้พ่อมีหน้าที่ออกให้ทุกคนในบ้านแม่บอกว่าปีนี้อยากจะออกเองก็เป็นอีกเรื่องนึงตกลงกันให้ดีสรุปให้เห็นว่าคนที่มีหน้าที่จ่ายนาฟะกอในบ้านจำเป็นจะต้องจ่ายซะกาตุลฟิตรจำเป็นจะต้องจ่ายซะกาตุลฟิตรให้กับคนในบ้านด้วยพ่อแม่อยู่กับเขาจ่ายให้พ่อให้แม่ด้วยนักวิชาการท่านอุสมานบอกว่าอุสมานบินอัฟฟานซอฮาบะนะบอกว่าซะกาตุลฟิตรเนี่ยต้องจ่ายคือเป็นมุสตะฮับจ่ายอะนะก็คือส่งเสริมให้จ่ายให้กับเด็กที่อยู่ในครรภ์ของมารดาหลังจากที่ผ่าน4เดือนไปแล้วต้องผ่านเป่ารั้วนะแต่หากว่าจะเป็นก้อนเลือดอยู่เนี่ยอันนี้ไม่จำเป็นแล้วก็ไม่ได้ส่งเสริมให้จ่ายอันนี้เป็นทัศนะของท่านอุสมานบินอัฟฟานแต่ผ่าน4เดือนไปแล้วเนี่ยอุสมานบอกว่าส่งเสริมให้จ่ายให้ด้วยสมมุติว่าอุลตราซาวมาแล้วมีแขนมีขา4เดือนก็เป็นหมดแล้วนะมีแขนมีขามีหัวใจเต้นปุ๊บๆๆแล้วเนี่ยอันนั้นให้จ่ายอะไรซะกาตุลฟิตรด้วยนักวิชาการบอกว่าจำเป็นเช่นเดียวกันกับเด็กที่คลอดมาตั้งแต่ต้นรอมฎอนกลางรอมฎอนและคลอดในคืนวันอีด
ก็ต้องจ่ายซะกาตุลฟิตรในตอนเช้าด้วยเข้าใจป่ะไม่จำเป็นกับคนที่เสียชีวิตตั้งแต่ต้นรอมฎอนปลายกลางรอมฎอนหรือปลายรอมฎอนก่อนคืนวันอีดแต่ถ้าเสียชีวิตคืนวันอีดนักวิชาการบอกว่าอะไรต้องจ่ายซะกาตุลฟิตรให้เขาด้วยเข้าใจไหมคือหมายถึงว่าเขาเนี่ยได้มีชีวิตอยู่ส่วนหนึ่งอยู่ในคืนวันอีดคืนวันอีดแปลว่าอะไรคืนวันอีดแปลว่าเวลาจำเป็นแห่งการจ่ายซะกาตุลฟิตรเข้าใจคำนี้ไหมครับมีคำถามมาแล้วถามบอกว่าอาจารย์ย่อผมเสียตอนที่กลางรอมฎอนผมต้องจ่ายซะกาตุลฟิตรให้เขาไหมต้องจ่ายไหมไม่ต้องจ่ายไม่ต้องจ่ายเพราะไม่ใช่อะไรไม่ใช่วรรคที่เวลาที่เป็นวาญิบเวลาที่เป็นวาญิบของการจ่ายซะกาตุลฟิตรอยู่ตรงไหนคือคืนวันอีดคืนวันอีดคือเขาประกาศเห็นเดือนบอกว่าเนี่ยอย่างปีนี้เนี่ยนะวันเสาร์ดูเดือนใช่ไหมวันเสาร์ดูเดือนประกาศจุฬาประกาศเห็นเดือนวันเสาร์จบเลยอันนี้ใครเสียชีวิตในขณะนั้นไล่ไปจนกระทั่งอะไรถึงละหมาดอีดเนี่ยถือว่าจำเป็นจะต้องจ่ายซะกาตุลฟิตรจ่ายไม่ทันกอดอจ่ายได้คนที่จ่ายไม่ทันทั้งหมดเลยเนี่ยโดยมีความจำเป็นหาไม่ได้ปกติรถวิ่งไปหาแล้วอ้าวตายแล้วละหมาดกันแล้วฉันทำยังไงดียังไม่จ่ายไม่เป็นไรขอตอบัตกับเนื้อกับตัวต่อรอดอย่าให้เกิดขึ้นเรื่องแบบนี้อีกเพราะว่าการจ่ายซะกาตุลฟิตรนั้นอนุญาตก่อนอีด1วันก่อนอีด1วันหรือถ้าหากไม่เห็นเดือนเราก็จะได้เพิ่มอีก1อีก1วันก่อนอีด1วันแสดงว่าถ้าเกิดเราดูเดือนวันที่29 29เนี่ยเราออกได้แล้วเช้าวันที่29เนี่ยเราเริ่มหาได้แล้วมีใครจนมีใครอะไรไหมเดี๋ยวฉันจะเอาซะกาตฟิตรอมาให้นะหาจะแล้วก็จ่ายได้เลยด้วยแต่เวลาที่อะไรอัฟดอลอัฟดอลแปลว่าอะไรประเสริฐที่สุดของการจ่ายซะกาตุลฟิตรเนี่ยนั่นก็คือก่อนละหมาดอีดหลังจากละหมาดฟายัดเสร็จและก็ถึงละหมาดอีดอันนั้นเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดประกันที่สุดว่าอินชาอัลลอฮ์ชาวบ้านหรือคนจนเนี่ยมีอาหารกินแน่อาจจะไม่ใช่มื้อนั้นแต่ก็ถือว่าเขาจะได้กินไปอีก6เดือน5เดือน3เดือน2เดือนอินชาอัลลอฮ์มีอาหารกินแน่จะได้สบายใจจะได้มีกำลังใจในการที่จะเฉลิมฉลองวันอีดร่วมกับพี่น้องมุสลิมีนเข้าใจนะการจ่ายซะกาตุลอีดเมื่อกี้ที่ผมพูดไปแล้วนะครับ1จ่ายให้กับใครใครจำเป็นใครไม่จำเป็นอะไรประมาณนี้คุยกันไปแล้วนะอาจารย์มุฮัมมัดป่ะนะข้าวมาให้อ่ะพอดีเลยส่งข้าวการจ่ายซะกาตุลฟิตรนี่นะครับพี่น้องมีคำถามเมื่อก่อนนู้นเหมือนกันเรากลุ่มซุนนะนี่ก็ทำกันนะโดยที่เราก็ไม่ได้ศึกษาหาข้อมูลให้ชัดเจนมากนักจ่ายซะกาตุลฟิตรด้วยกับอะไรครับด้วยกับเงินคำถามจ่ายซะกาตุลฟิตรด้วยเงินได้หรือไม่จ่ายเป็นกีมาเนี่ยเช่นตอนนี้ข้าวเท่าไหร่ล่ะสมมติว่า60บาทต่อการจ่ายซะกาตุลฟิตรเราไปที่สถานที่หนึ่งกันแล้วกันอิสลามิกเซ็นเตอร์พี่น้องจะได้ฟังไม่เข้าใจเพราะว่าเดี๋ยวพูดศูนย์กลางแล้วพี่น้องเข้าใจอิสลามิกเซ็นเตอร์กันแล้วกันสมัยนู้นสมัยผมเด็กเหมือนกันพอไปถึงเขามีโต๊ะรับซะกาตุลฟิตรเดินเข้าไปปุ๊บเขาก็ถามว่ากี่คนมี6ครับ6 5ก็30เท่าไหร่เนี่ย300 350อะไรก็ว่าไปซะกาตุลฟิตรจ่ายเป็นจำนวนเงินนักวิชาการขัดแย้งกันแต่ส่วนมากและส่วนมากของซอฮาบะห์ด้วยนะไม่อนุญาตใครออกเงินลาตุจซิซูแปลว่าอะไรแปลว่าไม่ได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการจ่ายซะกาตุลฟิตรเพราะฉะนั้นทำไมอ่ะนักวิชาการอย่างเหล่าบรรดาซอฮาบะห์และทุกคนมองว่าอะไรมองว่า
หนึ่งในเมื่อซะกาตุลมาลเนี่ยมันก็ชัดเจนก็คือให้จ่ายเป็นเงินซะกาตอุรูดหรือว่าซะกาตุสซิมาร์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตผลทางการเกษตรเนี่ยใครที่ปลูกงูนปลูกนี่ปลูกข้าวปลูกอะไรเนี่ยเวลาเก็บเกี่ยวเนี่ยยามะฮาซออิดีฮีเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าอะไรให้จ่ายซะกาตด้วยจ่ายเป็นอะไรจ่ายเป็นเงินไหมไม่จ่ายเป็นข้าวพอถึงซะกาตุลฟิตเนี่ยเราบอกว่าจ่ายเป็นเงินได้อ้าวทำไมได้อะแต่ว่าปัญหาก็คือว่าพอเราจ่ายซะกาตุลฟิตที่เขามองปัญหานะปัญหาคือว่าถ้าเกิดว่าจ่ายซะกาตุลฟิตแล้วเนี่ยปรากฏว่าอะไรปรากฏว่าคนจนเนี่ยเอาข้าวไปขายในราคาถูกก็ตกลงเสียเปรียบเขาอีกอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราต้องไปพูดคุยกันต่อไปมันมากมายขนาดไหนมันเยอะขนาดไหนมันเป็นปัญหาสังคมก็ต้องถกกันไปว่ากันไปแต่ว่าปัญหายังไม่เกิดยังไม่ต้องอนุมานไปเองไม่แน่คนจนเขาไม่ขายก็ได้เขาอาจจะเอาเก็บไว้กินกับลูกเขาครอบครัวเขาได้อีก3เดือน4เดือน5เดือน6เดือนอีกครึ่งปีอัลฮัมดุลิลละห์ไม่ได้หมายความว่าเขาต้องกินให้หมดมื้อนั้นนะเขาสามารถเอาเก็บไว้กินได้เลยส่วนถ้าหากไปขายในราคาถูกนั่นเป็นสิทธิของเขาเป็นสิทธิเขาบอกว่าฉันต้องใช้เงินลูกจะต้องเข้าโรงเรียนฉันเอาซะกาตไปขายก็แล้วกันนะอาจจะขายราคาถูกหน่อยนั้นสิทธิของเขาทำได้หรือคนจนเองเวลาได้ซะกาตมาแล้วเนี่ยยังพอมีเวลาเนี่ยเช่นตอนต้นของจ่ายก่อน1วันเนี่ยเขาสามารถจ่ายซะกาตตุนฟิตให้คนจนต่อจากเขาได้อีกไม่ต้องไปให้คนรวยนะไปให้คนที่จนกว่าแต่บอกว่าในดุนยานี่ไม่มีใครจนกว่าฉันแล้วเนี่ยอันนั้นก็ไม่เป็นอะไรเราก็เก็บไว้กับตัวเราเองนะเพราะฉะนั้นซะกาตุลฟิตรถือเป็นซอดอกะห์เป็นเขาเรียกว่าคือซอดอกะห์กับซะกาตมีความหมายเหมือนกันนะเพราะว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้คำว่าอินนามัสซอดอกะห์ตุลินฟุกะรอแท้จริงการจ่ายซอดอกะห์ก็คือซะกาตแหละคำศัพท์เขาตัวเดียวกันแต่บางทีใช้คำว่าซอดอกะห์บางทีใช้คำว่าซะกาตเป็นวาญิบเหมือนกันแต่ในนัยยะหนึ่งก็ใช้คำว่าซอดอกะห์ในแง่ของภาคสมัครใจภาคอาสาซอดอกะห์คือซอดอกะห์เลยนะครับเราได้ไปแล้วนะครับว่าจะต้องจ่ายยังไงจ่ายเป็นอะไรครับเป็นข้าวสารเป็นกูตุนบะลัดข้าวสารที่สามารถสะสมเก็บไว้กินได้จ่ายเป็นข้าวสวยได้ไหมเนี่ยข้าวสวยมันเสียนะเอาให้เก็บกินได้เก็บไว้กินได้นานๆอันนั้นดีที่สุดนะครับขนาดของการจ่ายเราก็รู้อยู่แล้วนะไล่ไปตั้งแต่2โล4จนกระทั่งถึงอะไร3โลสำนักจุฬาราชมนตรีเขาออกฟัตวาเรื่องนี้แล้วก็ออกมานานแล้วแหละเรื่องเกี่ยวกับซอเพราะว่ามีความกังวลอยู่กังวลหนึ่งว่าซออุนนะบะวีเนี่ยขนาดไหนอย่างไรซอเนี่ยซออุนนะบะวีเนี่ยแล้วซออุนนะบะวีเนี่ยฉันจะไปหาที่ไหนแล้วตกลงไอ้ซอที่ฉันไปซื้อมาที่มะดีนะห์หรือมักกะห์เนี่ยมันใช่ซออุนนะบะวีหรือไม่มันก็เลยกลายเป็นปัญหาสังคมเหมือนกันเวลากลับไปวิเคราะห์พิจารณาแล้วซออุนนะบะวีเนี่ยยังอยู่ไหมเพราะว่ามีคนหนึ่งอาจจะเดี๋ยวเอาน้ำใส่แล้วดื่มกินซะหน่อยนี่ของนบีนี่ซออุนนะบะวีมันก็เลยกลายเป็นปัญหาหลายปัญหาเหมือนกันเขาก็เลยคำนวณให้เป็นอะไรเป็นรูปที่เรียกว่าเป็นจำนวนกิโลแล้วกันมันจะได้ง่ายก็ไล่ไปแต่ผมจ่ายตั้งแต่ 2.4 นะ 2.4 2.5 2.7 2.83.0 ก็คือ3โลไม่มีใครเกิน3โล2มั้ยจะได้แจ้งอาจารย์มุฮัมมัดบอกมีคนใจบุญเขาจ่าย3โล2คนแถวนี้ไม่มีนะอันนี้ซออุนนะบะวีเวลาเราจ่ายเนี่ยหลักการจ่ายซะกาตุลฟิตเนี่ยและการจ่ายซะกาตทั่วๆไปหรือการทำซอดอกอเนี่ยแม้ว่าจะภาคสมัครใจหรือภาคอาสาเนี่ยประการแรกให้เราจ่ายจากสิ่งที่ดีที่สุดที่เรากินให้เหมือนกับที่เรากินเป็นอย่างน้อยไม่ใช่ว่าเวลากินฉันกินหอมมะลิ 100% แต่จ่ายแกเอาเสาให้ไปแล้วกันหรือว่าแกเอาข้าวเคี่ยวไปแล้วกันไปบอกเขาด้วยนะใส่น้ำให้เยอะนิดนึงนะข้าวมันค้างปีว่าราคาถูกกว่าไม่ได้ต้องให้เท่ากับที่เราครอบครัวเราบริโภคหรือให้ดีกว่าเพราะอะไรเพราะว่าอัลลอฮฺสุภาโนตาลาบอกว่าลันตานาลุนบิรรอฮัตตาตุมฟิกู
มิมมาตุฮิบบูนแปลว่าท่านจะไม่ได้รับความดีเป็นอันขาดจากการที่ท่านจ่ายไปเนี่ยนะไม่ได้รับความดีเป็นอันขาดจนกว่าท่านจะอะไรท่านจะบริจาคในสิ่งที่ท่านรักที่สุดเวลาซื้อเนี่ยโอ้โหหอมมะลิมันแพงเหมือนกันนะแต่เราไม่เป็นไรใจเราถึงกับอัลลอฮ์เราซื้อได้หอมมะลิเราก็ซื้อได้เรารักที่สุดเราก็จะได้ผลบุญการตอบแทนจากอัลลอฮ์เนี่ยเต็มเม็ดเต็มหน่วยสองถ้าเราบริจาคของไม่ดีแน่นอนอัลลอฮ์จะไม่รับอินนัลลอฮะตอยยิบุลลายักบะลูอิลลาตอยยิบะแปลว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะรับอามันของเรานี่นะโดยเฉพาะเรื่องซะกาตพระองค์จะรับด้วยพระหัตถ์ขวาของพระองค์เลยนะแล้วเราเนี่ยเอาของไม่ดีเอาข้าวที่แบบว่าเราก็ไม่กินเอาข้าวค้างปีต้องไปเคี่ยวนานๆมอดก็จะกินอยู่แล้วสะสมมาบางทีเนี่ยมีข้าวสารซื้อมาหลายถุงเนี่ยเอาไอ้ถุงเนี่ยซื้อมานานละไปให้มันแล้วเราจะไม่เกรงใจอัลลอฮ์เหรอในเมื่ออัลลอฮ์จะรับด้วยพระหัตถ์ขวาของพระองค์เนี่ยแล้วอัลลอฮ์จะสะสมไว้ด้วยนะซอดาเกาะห์เราเนี่ยอัลลอฮ์สะสมไว้ให้นะเหมือนกับชายคนหนึ่งที่นบีที่นบีได้บอกว่าอัลลอฮ์จะรับซอดาเกาะห์ของผู้ที่ซอดาเกาะห์เนี่ยเหมือนกับชายคนหนึ่งที่เลี้ยงอะไรเลี้ยงม้าตัวเล็กๆตัวหนึ่งเลี้ยงสัตว์ตัวเล็กๆตัวหนึ่งจนกระทั่งมันเติบโตเติบโตเติบโตแล้วเราไปเจอนะที่อัลลอฮ์นี่เป็นยังไงโอ้โหตัวมันใหญ่เหมือนกันนะอัลลอฮ์เลี้ยงดีมากเลยตัวมันเบริ่มเทิ่มเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องบริจาคของอะไรของดีโตคูนี่พูดกับหลายคนแล้วสมัยก่อนนู้นต้องเหล่าสักนิดนึงเหล่าสักนิดนึงเหล่าสักนิดนึงเหล่าหน่อยนะวันนี้มาเป็นฮุกมฟิกมรยาฟัดเหล่าหน่อยสิตัวครูข้อหลังสอนนี่แหละเรื่องนี้แหละลันตนาลุนบิรหัตตาตุมฟิกูมิมาตุให้บูนี่บริจาคต้องบริจาคของที่เรารักที่สุดปรากฏว่าพูดเสร็จปุ๊บภรรยาตัวครูด้วยเหตุนี้ผมไม่เคยพาภรรยามานั่งฟังนะปรากฏว่าอะไรปรากฏว่าแต่จริงๆเอามานั่งฟังน่ะดีกว่า เราไม่ได้มานั่งฟังภรรยาตัวครูได้ยินเนี่ยก็มีคนมาขอซอดาเกาะห์ที่บ้านหยิบผ้าสรงชนิดที่ดีที่สุดตาเก้าอี้เลยสมารินด้าเลยซอดาเกาะห์ให้คนนั้นไปตัวครูนี่ต้องใส่ออกงานนะสรงสวยๆ สรงดีๆชนิดที่มันระดับนี่หันไปถามเลยบอกอ้าวหายไปไหนล่ะไอ้สรงใหม่อันนั้นน่ะอ้าวฉันบริจาคไปแล้วแม่ภรรยาตัวครูเก็ทมากเลยในสิ่งที่ตัวครูบรรยายขอบคุณปรากฏว่าเอ๊ะไปทำอย่างนั้นทำไมล่ะที่ฉันพูดนะให้ชาวบ้านก็ทำให้ฉันดิอันนี้วันอียาซูบิลลาห์นี้ไม่อันนี้อาจจะเล่าแบบแกมตลกแกมจริงแกมไม่จริงก็ว่าไปนะสุดท้ายเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยเขามีคนทำดีอยู่แล้วคนทำดีอย่างซอฮาบะเนี่ยเวลาได้ยินอายะอันกุรอานอายะเนี่ยบริจาคสวนทั้งสวนให้นบีเลยใช่ไหมบริจาคสวนทั้งสวนให้นบีเลยใจถึงมากใจถึงมากตรงข้ามมัสยิดนบีเนี่ยมีสวนของชาวอันซอรคนหนึ่งชื่อว่าไบรูฮาไบรูฮานี่ตรงข้ามมัสยิดท่านนบีท่านนบีเนี่ยเวลาละหมาดเสร็จบางทีเลี้ยวเข้าไปในสวนไปดื่มน้ำสวนมันร่มรื่นมันมีน้ำไหลท่านนบีก็ชอบที่จะเข้าไปบริโภคหรือเข้าไปอาศัยในสวนนั้นด้วยของซอฮาบะท่านเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยลงอายะอันกุรอานลันตานาลุนบิรหัตตาตุมฟิกูมิมมาตุฮิบูนท่านจะไม่ได้รับความดีเป็นอันขาดจนกว่าท่านจะบริจาคในสิ่งที่ท่านรักซอฮาบะท่านนี้บอกว่าไบรูฮาหน้ามัสยิดนบีเนี่ยฉันรักที่สุดขอซอดาเกาะห์ลิลละคนใจถึงเขามีคนใจกับอัลลอฮ์นี่มาชาอัลลอฮ์เขาเรียกว่าที่สุดน่ะไม่สามารถที่จะบรรยายได้นะว่าซอฮาบะเขารู้สึกยังไงเขาต้องรู้สึกกว่าเราเยอะแหละเพราะเขาเห็นกุรอานลงมาถ้าเราอยู่ตรงนั้นอัลลอฮ์คัดเลือกให้เรามีหัวใจแบบนั้นเนี่ยเราก็ทำได้แต่ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดูแล้วเนี่ยเรามันไปกันไม่ถึงไหนอะนะมาอยู่ในยุคนี้ก็แล้วกันไปกันไม่ถึงไหนเป็นซอฮาบะเดี๋ยวจะไปไม่รอดก็มาเป็นนี่แหละมาเป็นเนี่ยครูบาอาจารย์มานั่งสอนกันเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์เหมาะสมแล้ว
พราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้นะครับท่านนบีจึงส่งเสริมนะครับให้ทุกๆคนบริจาคแต่สิ่งที่ดีเพราะอัลลอฮ์จะรับด้วยอะไรพระหัตถ์ด้านขวาของพระองค์อินนัลลอฮะตอยยิบัลลายักบะลูอิลลาตอยยิบะแล้วการที่เราบริจาคของดีเท่ากับเราไม่ดูถูกอัลลอฮ์อัลลอฮ์ทรงสวยงามทรงดีงามอัลลอฮ์จะรับของดีเท่านั้นใช่ไหมเราเอาของไม่ดีไปให้อัลลอฮ์เนี่ยเท่ากับดูถูกอัลลอฮ์นะต้องเอาของดีๆต้องเอาของที่วิเศษต้องเอาของที่เราคิดว่าอัลฮัมดุลิลละห์มีคุณค่ากับจิตใจของเราบริจาคเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นไหมเขาบริจาคแหวนแก้วแหวนเงินทองกำไรโดยเฉพาะในวันอีดเนี่ยเห็นไหมครับอีกนิดนึงนะเดี๋ยวจะไม่ได้พูดภารกิจในวันอีดวันอีดเนี่ยสุภาพสตรีซอดอกะห์เยอะท่านนบีเนี่ยเวลาท่านนบีพูดถึงอะไรครับพูดถึงเรื่องราววันอีดเนี่ยท่านคุตบะห์กับผู้ชายเสร็จเรียบร้อยผู้หญิงก็จะอยู่ข้างหลังใช่ไหมท่านนบีจะเดินไปเป็นการเฉพาะเลยนะเดินไปแล้วคุตบะห์กับผู้หญิงอีกรอบนึงบอกว่ายามะชะรอนนิซาโอ้เหล่าบรรดาสตรีทั้งหลายวันนี้เป็นวันดีวันอีดฟะตุกฟิรให้ท่านทั้งหลายนั้นเธอทั้งหลายนั้นทำซอดากะห์เยอะเพราะว่าฉันเห็นเธอทั้งหลายเนี่ยอยู่ในไฟนรกเป็นจำนวนมากมิได้หมายความว่านบีฮุกมว่าอ้าวผู้หญิงอยู่มากกว่าผู้ชายหรืออะไรประมาณนี้เพราะว่าในจำนวนเนี่ยมันมากกว่าอยู่แล้วเรามาดูในนิสบะในสถิติปัจจุบันนี้เป็นยังไงผู้ชายมากกว่าผู้หญิงหรือผู้หญิงมากกว่าผู้ชายผู้หญิงมากกว่าจนกระทั่งท่านนบีบอกในอาคือรุซมันเนี่ยนะผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยจะต้องรับผิดชอบผู้หญิงถึงอะไร70หรือ50คนด้วยกันคือเรียก1ต่อ50 1ต่อ70เลยเพราะฉะนั้นผู้หญิงก็จะมีจำนวนมากเป็นอาลามะวันกิยามะเหมือนกันจึงไม่แปลกว่าผู้หญิงจะอยู่ในนรกมากกว่าผู้ชายแต่ผู้หญิงที่อยู่ในสวรรค์ก็เยอะแยะไปหมดไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงจะไปอยู่ในนรกอย่างเดียวแต่นบีพูดเป็นการเตือนบิลาลเนี่ยเอาผ้าเนี่ยออกมาแล้วก็เดินตามซอฟหรือวางไว้เนี่ยให้ซอฮาบียะเดินเนี่ยปรากฏว่าอะไรกองกำไลกองเงินกองแหวนเนี่ยเป็นภูเขาเลากาเลยเพราะนบีเรียกร้องให้ผู้หญิงบริจาคในวันอีดเหมือนกับที่สื่อเขาทำเห็นไหมแม่ยกทั้งหลายนี่ครูจูนี่นะตอนที่ผมไปละหมาดนี่ครูจูนี่ไม่มองผู้ชายเลยโน่นกิจกรรมเด็กจะมาแล้วจ้านี่เดินไปที่ผู้หญิงเลยผู้หญิงนี่ควักกันหมดเลยนบีส่งเสริมให้อะไรทำซอดาเกาะห์ในวันอีดโดยเฉพาะสุภาพสตรีแล้วก็สุภาพบุรุษด้วยนะไม่ใช่ว่าจะรอดนะสุภาพบุรุษด้วยอะอายะห์กุรอานอีกอายะห์หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริจาคซะกาตุลฟิตรหรือว่าอื่นๆนะซะกาตอื่นๆซอดาเกาะห์อื่นๆเนี่ยให้เรานั้นได้ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่กลับไปทวงบุญคุณไม่ไปทวงไม่ไปทำร้ายหรือพูดจาเสียดแทงเขาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตัดในอัลกุรอานได้บอกว่ายาอัยยูฮัลลาซีนาอามะนูโอ้เหล่าบรรดาผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายลาตุบติลูซอดากอติกุมบินมันนิวันอาซาสู่เจ้าทั้งหลายนั้นอย่าได้อะไรอย่าได้ทำความวิบัติเกิดขึ้นกับการซอดากอของท่านด้วยกับการทวงบุญคุณและการทำร้ายถ้าวันนั้นแกไม่ได้ฉันนี่นะไม่ได้ซะกาตุลฟิตรฉัน20โลนี่นะแกจะมีชีวิตอยู่ยังไงอันนี้ล้ำเลิกบุญคุณไม่ได้อัลเลาะห์เปรียบเทียบบอกว่าอะไรคนที่ทำแบบนี้เหมือนกับคนโอ้อวดเราทำเนี่ยนะต้องทำแบบด้วยความบริสุทธิ์ใจทำเพื่ออัลเลาะห์นะทำเพื่ออัลเลาะห์เหมือนกับเรารู้ว่าเหมือนกับที่อัลเลาะห์บอกว่าคนที่บริจาคนี่นะเม็ดเดียวเนี่ยมันจะไปโตอีกนะโตอีกมั้ยไปโตอีกมันจะกลายเป็นอะไรมันจะกลายเป็นอีก700อีก70เม็ดอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นมันไม่ได้หมายความว่าเพียงแค่1เม็ด1เมล็ดที่เราบริจาคไปเท่านั้นเราจะต้องมีความบริสุทธิ์ใจจริงๆไม่ว่าจะมากไม่ว่าจะน้อยนี่ต้องบริสุทธิ์ใจแล้วก็ไม่ล้ำเลิกบุญคุณอัลเลาะห์เปรียบเทียบบอกว่าอะไรกัลละซียุมฟิกุมาละฮูริอาอันนาสเหมือนกับคนๆ1ที่บริจาคเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบริจาคด้วยความโอ้อวดด้วยความหยิ่งจองหองด้วยความร่ำรวยของตัวเองและนี่เป็นโมเดลนะพี่น้องนะโมเดลแห่งการช่วยเหลือนะซะกาตุลฟิตรเนี่ย
ป็นโมเดลที่ว่าคนจนเนี่ยไม่ต้องเอ่ยปากอันนี้อยู่ในยุคสลัฟอย่างเดียวคนจนเนี่ยนะตังในกระเป๋าเนี่ยหมดเนี่ยแต่ว่าเพื่อนพี่น้องเขาที่เป็นชาวสลัฟด้วยกันเนี่ยเขาเป็นยังไงเขารู้ว่าไอ้ขัวเนี่ยมีหนี้รู้ว่าไอ้ขัวเนี่ยตอนเนี้ยลูกไม่สบายรู้ว่าไอ้ขัวเนี่ยมันกำลังที่จะน้ำมันจมนามันเจ๊งเขาเนี่ยรีบในเวลากลางคืนเนี่ยเอาเงินมาให้บอกว่าฉันให้ท่านยืมฉันซะดอกอให้กับท่านฉันเอาซะกาตมาให้กับท่านมิได้หมายความว่าต้องรอให้คนจนเนี่ยไปหาเขาอย่างเดียวต้องแบกหน้าไปหาเขาอย่างเดียวยุคนู้นเนี่ยเขาสังเกตเลยนะผมเนี่ยเคยอยู่ในยุคผมไม่ใช่คนรับซะกาตได้อะนะคือผมอยู่ในยุคที่อะไรหมายถึงซะกาตุลฟิตร นะทีนี้ผมเคยอยู่ในยุคที่อะไรครับอยู่ในยุคที่โต๊ะครูคนหนึ่งที่เมืองมะดีนะห์เนี่ยเขาไม่รู้เขายังไงนะเวลาเขารับเงินเดือนเซ็นรับเงินเดือนเนี่ยเขาจะเดินมาข้างหลังเราแล้วก็เหมือนกับเรานึกว่าใครจะมาปล้นเราหรือเปล่าไม่ใช่นะเขาเอาเงินเนี่ยมาใส่กระเป๋าให้กับเราแล้วก็รีบเดินไปเลยไม่ให้เรารู้เลยจะเป็นแบบนี้บ่อยมากเขาบอกโต๊ะครูคนเนี่ยเป็นแบบนี้แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเด็กไปออนะไม่ใช่นะเด็กก็เดินกันเฉยๆอ่ะแหละเขาว่านักศึกษาเนี่ยจากบ้านจากเมืองมาต้องใช้เงินใช้ทองจากครอบจากครัวมาเขาช่วยไม่ต้องไปขอไม่ต้องไปอะไรเลยจนกระทั่งว่ากลายเป็นเรื่องของชาวสลัฟที่เขาเล่าขานกันมาว่าชาวสลัฟเนี่ยเวลาเดือดร้อนเนี่ยนะพอเช้ามาเนี่ยก็จะมีอะไรมาตั้งไว้หน้าบ้านข้าวบ้างน้ำบ้างเหมือนกับยุคซอฮาบะห์ใช่ไหมท่านอุมัรท่านอบูบักท่านอุสมานท่านอาลีเนี่ยท่านทำแบบนี้ช่วงเวลากลางคืนเนี่ยตรวจลาดตระเวนดูซิว่าครอบครัวใครมีปัญหาอะไรเช้าเนี่ยบางคนเนี่ยท่านไซนุนอาบีดีเนี่ยแบกแป้งเนี่ยนะจนกระทั่งว่าตัวเองเสียชีวิตแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรแล้วก็คนที่รับเนี่ยก็ไม่รู้ว่าอะไรใครเป็นคนเอามาให้ทำจนกระทั่งว่าพลิกตัวของไซนุนอาบีดีเนี่ยนะพลิกตอนอาบน้ำจนาซาเนี่ยเห็นเป็นรอยอะไรรอยกระสอบรอยเส้นกระสอบบอกโอ้โหนี่ทำขนาดนี้เลยเหรอทำกับชาวบ้านทำกับชาวเมืองทำกับคนที่อยู่ภายใต้การปกครองทำด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมากขนาดนี้การทำซอดาเกาะห์นี่มันง่ายกับการที่จะโอ้อวดมากนะครับแต่การถือศีลอดเนี่ยมันซ่อนที่สุดกับการอะไรกับการที่เราทำเพื่ออัลเลาะห์เพราะนักวิชาการบอกว่าการถือศีลอดเนี่ยไม่มีใครรู้นะว่าเราถือหรือไม่ถือหมายถึงในเดือนปกติอ่ะเราอาจจะถือวันจันทร์วันพฤหัสมีใครรู้ไหมไม่รู้จะรู้ก็ต่อเมื่อเราพูดอะไรแต่ถ้าเราไม่พูดรู้ไหมไม่รู้เพราะฉะนั้นนักวิชาการจึงบอกว่าการถือศีลอดนี่นะใกล้เคียงห่างไกลที่สุดจากการโอ้อวดแต่การซอดาเกาะห์เนี่ยง่ายที่สุดก็จะไปถึงกับการโอ้อวดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้เนี่ยเราเวลาทำเรื่องนี้เนี่ยนะไม่ว่าจะมากเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาจ่ายซะกาตเวลาจ่ายซะกาตุลซะกาตุลมานซะกาตทรัพย์สินซะกาตุลฟิตรซะกาตข้าวสารเนี่ยเราเนี่ยต้องมีความบริสุทธิ์ใจให้มากและรู้เสมอว่าอันเนี้ยยิ่งใหญ่นะอัลเลาะห์จะรับโดยพระหัตถ์ขวาของพระองค์แล้วเราก็เอาสิ่งที่ดีที่สุดมามอบให้กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้หมายความว่าไปมอบให้อัลเลาะห์นะมอบให้กับพี่น้องที่ยากจนที่ขัดสนนะครับให้กับนักเรียนเรียนศาสนาอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะว่ากันไปอ่ะนะก็สามารถที่จะบริจาคได้นะครับอันนี้เราคุยไปแล้วนะเรื่องเวลาที่ประเสริฐนะครับเราก็บอกแล้วนะครับเวลาที่ประเสริฐที่สุดเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ก่อนจะอะไรก่อนจะละหมาดอีดใครที่ไปจ่ายหลังละหมาดอีดก็จะเป็นซอดาเกาะห์ทั่วๆไปแต่ก็ต้องเนียดใช้นะใครที่จ่ายซะกาตุลฟิตรไม่ทันเนี่ยก็ต้องเนียดใช้ก็คือหมายถึงว่าหลังละหมาดเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องรีบใช้และกลับเนื้อกลับตัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นเราจะไปหาเนียดและจะไปหาคนจนตอนที่เวลาที่เดินทางไปละหมาดปรากฏว่ามันไม่ทันต้องละหมาดก่อนก็ละหมาดก่อนแล้วก็กอดอใช้ซะเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นความรับผิดชอบของคนที่ผู้บริจาคอยู่ตลอดเวลาเหมือนกังเชกเช่นที่คนที่ไปทำอุมเราะห์ไปทำฮัจญ์แล้วปรากฏว่าผ่านมีกอดผ่านสถานที่ของเอียรอมไปโดยที่อะไรโดยที่ไม่ของเอียรอมคือหมายถึงว่าเช่นเราบินไป
บนอะไรบนฟ้าเนี่ยจากเมืองไทยใช่ไหมจะเข้ามักกะเลยจะเข้ามาดีนะจะเข้ามักกะเลยไปทำฮัจญ์ไปทำอุมรอห์เนี่ยปรากฏว่าเครื่องบินเนี่ยเขาประกาศเลยเขาจะบอกว่าขณะนี้เราพอเราผ่านอินเดียแล้วเนี่ยนะไปถึงใกล้ๆอาหรับเนี่ยเขาจะผ่านแล้วเขาบอกว่าขณะนี้ใครที่ต้องการทำอุมรอห์ทำฮัจญ์ให้เนียดคลองเยรอมด้วยสำหรับผู้ชายก็ต้องไปเปลี่ยนเสื้อก็คือใส่2ชิ้นนะครับข้างล่างกับข้างบนสำหรับสตรีชุดใดก็ได้แต่เนียดอัลลอฮุอะไรล่ะลับบัยกัลลอฮุมมาอุมรอตันลับบัยกัลลอฮุมมาฮัจญันหรือลับบัยกัลลอฮุมมาอุมรอตันอีลันฮัจญ์อะไรก็แล้วแต่ว่ากันไปอ่ะนะอันนี้ต้องเนียดพอเนียดปุ๊บก็เข้าสู่การคลองอิหร่อมปรากฏว่าเราเนี่ยไม่ยอมคลองอิหร่อมประกาศแล้วก็ไม่รู้เรื่องเราไม่รู้แล้วเราก็ลงยิดดะห์คลองอิหร่อมที่ยิดดะห์ยังไงกันนี่เขาบอกว่าอะไรเป็นการฝ่าฝืนผิดกติกาเรื่องราวเหล่านี้ถือว่าจะต้องจ่ายดำจ่ายค่าอะไรค่าผิดกติกาของเขาก็เป็นเงินก็ประมาณ100ดอลลาร์อะไรประมาณนี้ถ้าหากว่าเป็นเงินไทยก็ประมาณ 3,500 อะไรประมาณนี้ไม่สามารถเอามาจ่ายเมืองไทยนะมาเชือดแกะเชือดแพะที่เมืองไทยไม่ได้นะต้องไปจ่ายที่มักกะเท่านั้นผิดตรงไหนผิดสอนอมักกะจ่ายสอนอมักกะเข้าใจยังไปจ่ายสอนออื่นไม่ได้นะอันนี้เป็นความผิดที่ท่านละหลวมละเลยไม่รู้และถือเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดัมซิมมี่ดัมซิมมี่แปลว่าอะไรความผิดที่ติดตัวอยู่ตลอดเวลาติดตัวด้วยนะผ่านมากี่ปีนึกออกอ้าวฉันไปมายะมะนั้นเขาอะไรอ่ะกลุ่มนั้นเขาไปคลองอิหร่อมที่ยิดดาห์นี่ยังไงก็ต้องจ่ายต้องฝากคนทำอุมรอห์ทำฮัจญ์ไปนี่ฉันฝากไปจ่ายที่มักกะฮ์ด้วยติดตัวจนกระทั่งนู่นแหละท่านตายไปนั่นแหละต้องจ่ายเหมือนดังเช่นซะกาตุลฟิตรที่ท่านต้องจ่ายนะต้องจ่ายวันหลังจากวันอีดละหมาดอีดเสร็จแล้วเนี่ยไม่ได้จ่ายในขณะนั้นต้องเนียดกอดอจ่ายกอดขอโทษนะกอดอแปลว่าชดใช้นะชดใช้จ่ายชดใช้ชดเชยอะไรของเขาเนี่ยต้องจ่ายให้ด้วยนะครับหลังจากละหมาดเสร็จสิ้นแล้วส่วนการจ่ายเหมือนกับที่เราพูดคุยกันเมื่อสักครู่นะครับว่าคนที่จ่ายแบบโอ้อวดเนี่ยอัลลอฮ์ก็เปรียบเทียบไว้เหมือนกับมีก้อนหินก้อนหนึ่งที่ดำครับก็คือที่มันมากแล้วก็อะไรแล้วก็มีฝุ่นเนี่ยไปเกาะอยู่บนก้อนหินก้อนนั้นหลังจากนั้นอะไรฝนก็ตกลงมาก็ชะล้างอะไรสิ่งที่ฝุ่นที่อยู่บนก้อนหินก้อนนั้นเนี่ยไม่เหลืออะไรเลยแสดงว่าการบริจาคของคนที่โอ้อวดเนี่ยมีอะไรไหมไม่มีค่านะที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยนะบริจาคต้องบริจาคด้วยความอะไรเต็มใจบริสุทธิ์ใจหวังผลตอบแทนจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอัลลอฮ์นั้นจะอะไรจะรับซอดาเกาะของเราด้วยพระหัตถ์ขวาของพระองค์นี้เชื่อจริงๆด้วยนะเชื่อว่าอัลลอฮ์มีพระหัตถ์ขวาด้วยนะและพระหัตถ์ของพระองค์ไม่เหมือนกับพระหัตถ์หรือว่าไม่เหมือนมือกับเขาเรียกว่าไม่เหมือนมือกับสิ่งที่อัลลอฮ์ได้สร้างนี่เป็นประเด็นนิดหน่อยน้อยถึงปานกลางตอนนี้กำลังขยับขยื่นเดี๋ยวหลังอีดเนี่ยนะคงจะมีอะไรที่น่าจะพูดคุยกันนะเพราะว่าทางกลุ่มทางสายอาชาอิรอเนี่ยเขาจะออกมาเปิดเผยตัวตนแล้วก็เต็มตัวซะหน่อยเขาจะคุยกับเราอีกยกหนึ่งแหละเรื่องนี้นะครับว่าเรื่องของการเรื่องเรือนร่างพระหัตถ์ของอัลลอฮ์พระองค์ทรงประทับอยู่บนอารัชคือพูดแล้วไม่แล้วอ่ะนะพวกนี้พูดแล้วแล้วไม่แล้วจะเอาให้ได้จะเอาให้ได้นะจะเอาให้ได้ก็พี่น้องช่วยขอดุอาแล้วกันให้พวกเราทุกคนเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงนะขอดุอาให้โต๊ะครูครูบาอาจารย์อาจารย์ฟาริดอาจารย์อามีนอาจารย์ทุกอาจารย์เนี่ยนะครับที่สามารถที่จะต่อกรหรือสามารถที่จะมีความรู้วิชาการไปพูดคุยกับคนเหล่านี้เนี่ยให้ได้อ่ะนะว่าจะได้คือพี่น้องเราจะได้เข้าใจเพราะตอนเนี้ยกลุ่มก้อนทางนี้กำลังเคลื่อนไหวมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราก็ไปแตะต้องไปพูดคุยเรื่องราวเหล่านี้เยอะว่ามันไม่ถูกนะเชื่อแบบนั้นเชื่อแบบนี้มันเป็นเรื่องสำคัญนะครับก
ก็ต้องพูดคุยกันแม้ว่าหลายคนอาจจะมองว่าโอ้ยเรื่องเล็กอาชาอิรอกับเรานี่มันแตกต่างแค่เส้นผมบางภูเขาเท่านั้นเองแต่ก็ต้องพูดนะจะปล่อยให้บอกว่าอ้าวในเมื่อมันเป็นเส้นผมบางภูเขาก็ไม่ต้องคุยได้ไหมอ่ะไม่ได้ก็ต้องพูดต้องคุยต้องชี้แจงนะครับเราก็ชี้แจงด้วยเจตนาดีด้วยวิชาการไม่ได้มาชี้แจงในแง่ของอะไรในแง่ของอารมณ์และความรู้สึกนะชี้แจงด้วยวิชาการเขาจะรับไม่รับกับเรายังไงก็อีกเรื่องหนึ่งอินชาอัลเลาะห์นะครับก็อย่าสักกันแล้วครับขอบคุณมากอุตส่าห์นั่งฟังจนกระทั่งจบครับผมไม่ทราบเหมือนกันเดี๋ยวถามอาจารย์มูฮัมหมัดทราบเหมือนกันก็ขอดุอาให้อาจารย์ฟาริดหายกันแล้วกันนะทำไมสบายก่อนนะครับครับอย่าสักกันแล้วครับอะกูลุกอลีฮาซาฟัสตักฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะอิซัยมินกุลลิซัมฟัสตักฟิรุอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีมวะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์Rauki Alhamdulillah Rauki Alhamdulillah จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องRauki Alhamdulillah Rauki Alhamdulillah คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้Alhamdulillah, Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah.